วันนี้เราจะมาพูดถึงฮาเกเวนมอนสเตอร์รูปร่างคล้ายมนุษย์ที่โดดเด่นเรื่องเวทมนต์และการปรุงยาแถมยังทรงปัญญาถึงขนาดมีบริวารรับใช้เป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นพวกโจรป่าเผ่าเบอร์ตงที่เรียกตัวเองว่าฟอสวอนหรือบรรดาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจอมเวทชาวมนุษย์ก็ล้วนต้องยอมซิโลราบฝากตัวรับใช้ก่อนอื่นกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนรักแมวนะครับฮาเกเวนเป็นมอนสเตอร์ที่ทรงปัญญาอีกหนึ่งตัวครับมันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์วัยชราเพศหญิงเดินหลังค่อมและมีแขนขาที่ยืดยาวฮาเกเวนถ้าเทียบกับมนุษย์ก็จะเป็นจอมเวทที่ทรงพลังครับมีพลังฟื้นฟูบาดแผลมีเวทยิงบอลไฟเวทระเบิดเพลิงและกระสุนน้ำแข็งที่รุนแรงเท่ากันกับจอมเวทเลเวลสูงๆเลยฮาเกเวนเดิมทีคือจอมเวทหญิงที่เป็นมนุษย์ครับแต่ด้วยความเป็นมนุษย์จึงมีกำแพงเรื่องอายุไขหรือด้านกายภาพที่อ่อนแอแล้วก็พลังเวทน้อยกว่าเผ่าอื่นๆเมื่อต้องการจะเรียนรู้เวทมนต์ที่สูงขึ้นดำมืดขึ้นจอมเวทหญิงบางคนจึงหลอมร่างตัวเองเข้ากับอีกาจนกลายเป็นฮาเกเวนในที่สุดเพื่อแลกกับพลังแล้วนอกจากจะกลายเป็นมอนสเตอร์ที่น่าเกลียดน่ากลัวพวกฮาเกเวนยังเป็นตัวเชื้อโรคอีกด้วยครับมนุษย์ผู้ใดที่สัมผัสกับมันจะถูกติดสถานะเบรนลูทหรือติดโรคสมองเน่าที่ทำให้พลังเวทมนต์ของผู้ติดเชื้อเสื่อมสมรรถภาพลงไปนอกจากเวทมนต์ที่ส่งพลังพวกฮาเกเวนยังมีกรงเล็บที่พร้อมจะกระซวกไส้ผู้ใดก็ตามที่เข้าใกล้ในระยะประชิดถ้าไม่ติดว่าเกมนี้คือแฟนตาซียุคกลางฮาเกเวนดูยังไงก็เป็นโคตรผีปอบหาก้อมบ้านเรานี่แหละครับคือเล่นของจนกลายเป็นอสุรกายเหมือนกันฮาเกเวนจะมีชื่อเป็นของตัวเองครับเหมือนกับ NPC ทั่วไปเลยเพราะเดิมเคยเป็นมนุษย์มาก่อนและพวกมันยังมีสกิลปรุงยาที่เหนือกว่านักปรุงยาทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นยาต้องห้ามต่างๆหรือใช้ร่างมนุษย์มาวิจัยเพื่อทำตัวยาใหม่ๆแถมยังเก็บอวัยวะต่างๆที่เหลือจากการวิจัยมาแดกเป็นอาหารทั้งกินสดต้มผัดแกงทอดอะไรก็ว่าไปซึ่งอวัยวะที่มันชอบที่สุดก็คือลูกตามนุษย์ครับหรือลูกตาสัตว์อย่างอื่นก็ชอบเหมือนกันเนื่องจากมันคือมนุษย์ที่ทำพิธีหลอมร่างตัวเองกับอีกามันจึงมีปีกครับแต่บินไม่ได้แถมเรายังสามารถผลักมันตกหน้าผาตายได้อีกต่างหากในดินแดนสกายริมมีฮาเกเวนอยู่หลายตนครับคนรักแมวจะยกมาแค่ตัวที่น่าสนใจนะครับจริงๆก็มีอีกตั้งหลายตัวแต่คลิปนี้ขอพูดแค่นี้คนรักแมวขอเริ่มจากฮาเกเวนแห่งถ้ำเกรนโมโรวิทนะครับฮาเกเวนแห่งถ้ำเกรนโมโรวิทเป็นฮาเกเวนที่เราจะได้เจอในช่วงท้ายของ Quest Faction The Companion ครับซึ่งคนรักแมวได้ทำคลิปสรุปเนื้อเรื่อง The Companion เอาไว้เมื่อนานมาแล้วและทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยซึ่งฮาเกเวนพวกนี้จะต่างจากฮาเกเวนทั่วไปครับคือในถ้ำเกรนโมโรวิทจะมีฮาเกเวนอาศัยอยู่ถึง5ตนซึ่งต่างจากฮาเกเวนตัวอื่นๆส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่เพียงตัวเดียวกับบริวารที่เป็นมนุษย์ซึ่งครอบครัวเกรนโมโรวิทจะประกอบไปด้วยแฮกเน็ตหัวหน้าเมอรี่ซันเดย์แอคทิสอิโซเบลและฟอราอิสซึ่งหัวของครอบครัวเกรนโมโรวิทสามารถนำไปสังเวยเพื่อทำพิธีถอนคำสาปมนุษย์หมาป่าได้ครับซึ่งเราจะได้ล่ามันในเควสเดอะคอมพานีนั่นเองมอยราเป็นฮาเกเวนที่อาศัยอยู่ในกระท่อมวิชมิดที่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองวินเทมเราจะได้พบกับฮาเกเวนตัวนี้ในเควสของอิโซดาสาวชาวบ้านในเมืองไวรันคนที่ขอให้เราเอางาแมมมอธไว้ให้เธอนั่นเองอิโซดาจะบอกว่าเราตอนนี้ติดหนี้เธออยู่นะจะจ่ายเป็นเงินหรือจะจ่ายเป็นแหวนวงหนึ่งก็ได้ซึ่งเธอได้ข่าวมาว่าแฟนเก่าของเราถามหาอยากให้เราไปหาที่กระท่อมวิชมิดซึ่งไอ้แหวนที่ว่านี้ก็อาจจะอยู่กับแฟนเก่าของเราก็ได้แต่พอไปถึงก็พบว่าคนที่อาศัยอยู่ในกระท่อมเป็นฮาเกเวนที่ชื่อมอยราแถมยังเรียกเราว่าที่รักพร้อมเข้ามากระซวกไส้เราอีกต่างหากเมื่อจัดการมอยราลงได้เราก็จะได้แหวนมาวงหนึ่งซึ่งถ้าเอาไปให้อีโซดาเราก็จะถูกล้อว่ามึงนี่เป็นผัวเก่าของมอยราแห่งกระท่อมวิชมิดจริงๆนี่หว่าเพนต้าและเมลกาเป็นฮาเกเวนที่เป็นมิตรครับจะไม่โจมตีมนุษย์ก่อนเราจะได้พบเพนต้าตัวพี่สาวที่ถ้ำบรินคริปที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองมักกาดครับแต่ความเป็นมิตรนี่ไม่ใช่แปลว่าเป็นคนดีนะครับเพนต้าเป็นพี่สาวของเมลกาเจ้าของถ้ำบรินคริป
ซึ่งณตอนนี้เพนต้าได้ทำการรัฐประหารน้องสาวและยึดถ้ำเป็นของตัวเองเรียบร้อยแต่ปัญหาก็คือเพนต้าไม่กล้าฆ่าน้องสาวตัวเองครับจึงได้จะจับขังเอาไว้และเธอได้ขอให้เราไปจัดการน้องสาวแทนเธอนั่นเองเราจะทำตามที่เธอบอกหรือว่าจะไปปล่อยตัวน้องสาวของเธอมาทวงตำแหน่งคืนก็ได้ครับดัสกัวดัสกัวเป็นหัวหน้ากลุ่มฟอสวอนจนปลาเผาเบอร์ตรงในป้อมปราการเดดโครนล็อกที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองมักกะว่ากันว่าในอดีตคาสกัวเป็นลูกหลานของสมาชิกระดับสูงของกลุ่ม Keeper of the Loso ที่ก่อตั้งขึ้นหลังเหตุการณ์Of Rivian Crisis กลุ่ม The Keeper of the Roso ตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายล้างบางถอนรากถอนโคนพวกลัทธิมีทิกดอนที่บูชาเทพเมรูเนตเทพแห่งการทำลายล้างทางฝั่งเดราแห่งโลก Of Rivian นั่นเองส่วนลูกสาวของสมาชิกระดับสูงของกลุ่มเกิดความจังไรหลอมรวมร่างตัวเองจนกลายเป็นฮาเกเว่นตอนไหนเพื่ออะไรไม่มีใครรู้ครับเพราะเห็นอีกทีดัสกัวก็กลายเป็นฮาเกเว่นหัวหน้าของพวกฟอสวอนที่ยืนซับลาบอยู่ในป้อมปราการเดดโครนล็อกเรียบร้อยและใน DLC Dragon Ball เราก็จะได้พบกับฮาเกเว่น3พี่น้องเอสทีนฟอนเลตและอิโซเบลอาศัยอยู่ในวิหารเอลต้าออฟโทนที่อยู่ในเกาะโซทัมที่เป็นพื้นที่ที่เพิ่มเข้ามาใน DLC Dragon Ball นั่นเองว่ากันว่าเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์3พี่น้องแม่มดสาวเอสทีนฟอนเลตและอิโซเบลเดิมทีก็เรียนเวทมนต์ฝึกวิชาอยู่ในถ้ำเกรนโมโรวิทนั่นแหละครับซึ่งพิธีกรรมที่ขึ้นชื่อของแม่มดสำนักนี้คือพิธีล้างคำสาปมนุษย์หมาป่าครับเมื่อ3พี่น้องเรียนจบก็ได้เดินทางมาที่เกาะโซทัมเพื่อช่วยเหลือคนที่ติดคำสาปมนุษย์หมาป่าในเกาะนี้แต่ไม่รู้อยู่กันอีท่าไหนพอเห็นอีกทีก็กลายเป็นฮาเกเว่นทั้ง3พี่น้องไปซะแล้ว